อีกหนึ่งเรื่องในประเด็นการเมืองที่ได้ยินกันมาต่อเนื่องนะคะการปรับคณะรัฐมนตรีตกลงแล้วจะมีหรือจะไม่มีหรือจะยังไงย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆไม่ควรพูดเรื่องนี้แล้วนะเพราะยิ่งพูดไปเนี่ยรัฐมนตรีเขาก็เหมือนแบบเขาก็ต้องกดดันแทนที่จะให้เขาได้ทำงานด้วยความสบายใจคือตอนนี้งบยังไม่มีออกมาให้แต่ละกระทรวงได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นควรจะให้รัฐมนตรีแต่ละคนได้ทำงานแล้วมันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่จะต้องปรับนะถ้าไปถามในมุมมองนักวิชาการบางท่านก็มองว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูง6เดือนเนี้ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาผลงานอาจจะเป็นการปรับเล็กไม่ใช่ปรับใหญ่นะมีความเป็นไปได้แต่ถ้าถามคนในฝากฝั่งรัฐบาลวันนี้ไปเจอนักข่าวที่ตามคุณภูมิธรรมไปต่างประเทศก็ถามเรื่องนี้มาคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่พูดแล้วนะเรื่องเนี้ยยิ่งพูดยิ่งโดนขยายต่อไปเรื่อยๆยิ่งสร้างความสับสนไปเรื่อยๆนะคะอีกคนนึงที่วันนี้นักข่าวไปเจอก็ถามก็คือท่านนี้ค่ะท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำคำพูดของนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะว่าไม่มีหรอกการปรับครม.ค่ะมาดูรายละเอียดที่ทางคุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะถึงกระแสข่าวการปรับรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงหลังผ่านร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567คือนักข่าวถามว่ากระแสมันออกมาแบบนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมทางรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกว่าทางรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่ายังไม่ทราบขอให้ไปถามผู้รู้ผู้รู้ในที่นี้ก็คืออย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างเนี้ยเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับเป็นผู้จัดการตั้งแต่การตั้งรัฐบาลนะคะสำหรับธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะปรับครม.ทุก6เดือนใช่หรือไม่นักข่าวถามทางคุณสมศักดิ์ไปคุณสมศักดิ์บอกว่าโอ้อันนี้ตอบไม่ได้จะปรับครม.หรือไม่ปรับไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วก็ย้ำคำพูดของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นะคะว่าไม่ปรับนะคะให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยให้เขาทำงานกันให้อย่างเต็มที่ค่ะอย่างธรรมเนียมของเพื่อไทยนี่เขาปรับทุก6เดือนหรือเปล่าไม่ตอบไม่ได้หรอกอันนี้นะไม่เรื่องนี้ก็เอาเรื่องดีๆอย่างวันนี้เนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาพูดถึงเรื่องของการบินการท่องเที่ยวการพัฒนาประเทศตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องของการปรับไม่ปรับอันนั้นน่ะก็เท่าที่เป็นข่าวนะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะต้องการอยากให้รัฐมนตรีหรือรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่นะครับก็ทีนี้มาถามจากท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่เมื่อสักครู่ท่านรองสมศักดิ์บอกว่าไปถามคุณภูมิธรรมเถอะนะจริงๆตอนนี้คุณภูมิธรรมอยู่ที่อาบูดาบีนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นักข่าวที่ตามไปด้วยก็เลยไปถามมาให้นะคุณภูมิธรรมบอกไม่ขอพูดเรื่องปรับครม.อีกต่อไปแล้วเพราะว่าจะยิ่งสร้างความสับสนแล้วก็ย้ำว่าการปรับครม.เนี่ยเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่จะพิจารณานะแต่ทีนี้จากที่ตัวคุณภูมิธรรมได้พบได้พูดคุยกับนายกไม่เห็นจะมีวี่แววการจะปรับครม.เลยเพราะว่าท่านนายกก็พูดอยู่ว่าอยากจะให้โอกาสรัฐมนตรีได้แสดงฝีมือการบริหารจัดการงบประมาณปี2567ก่อนซึ่งตอนนี้งบมันยังไม่ผ่านวาระ2วาระ3เลยยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการอยู่เลยนะครับคาดว่างบจะได้ออกมาใช้เนี่ยก็เดือนเมษายนหรืออาจจะพฤษภาคมนี้นะครับนอกจากนี้คุณภูมิธรรมเชื่อว่ากระแสข่าวการปรับครม.เนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับทั้งพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยทุกคนรู้ว่าเราอยู่ในภาวะที่เข้ามาเป็นรัฐบาลในภาวะที่ไม่มีเงินทำงานนะครับเพราะนั้นทุกคนเชื่อว่าทุกคนจะให้โอกาสในการทำงานเพราะรู้สึกว่าทุกคนที่ได้รับโอกาสและได้รับมอบหมายทำหน้าที่เนี่ยเขาจะทำงานอย่างเต็มที่เมื่องบประมาณได้ออกเพราะนั้นเขาทุกคนก็รอว่าเชื่อมั่นในคนของเราที่เราเลือกไปว่าจะสามารถทำงานได้ส่วนถ้าสมมติไม่สามารถทำงานได้หรือมีปัญหาก็ต้องให้นายกเป็นคนตัดสิน